าสนาถ้านอนผมยังไม่นอนใช่ไหมพี่แจ็คอยู่ในห้องนะครับเพิ่งมาถึงบ้านนะเธอเดี๋ยวจะไปกินน้ำก่อนนะคะแล้วก็ตัวพี่แจ็คเพิ่งมาถึงบ้านนะคะแล้วก็กำลังจะอาบน้ำแล้วก็มาส่งเพื่อนๆเข้านอนทักทายนะคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพื่อนๆอยู่ไรยังไงทักทายนะคะน้องกัส RX นะขอบคุณมากที่เข้าไปช่วยกันแชร์ตอนนี้พี่แจ็คเองว่าจะวานน้องเนมลงไปข้างล่างนะคะวานไปซื้อของพอดีพี่แจ็คก็ว่าจะวานน้องเนมนะคะไปซื้อของข้างล่างแป๊บนึงนะคะเพราะพี่แจ็คเองว่าจะให้น้องเนมได้มาได้ผู้มาหรือเปล่าผู้ชายมันเห็นพี่แจ็คไม่สวยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเอาให้น้องเงินไปซื้อของก่อนให้น้องเงินไปซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำก่อนมาน้องเนมเนมเนมแม่วานไปซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำหน่อยได้ไหมไม่ผมล้างน้ำแค่นั้นมันเหมือนไม่หมดแล้วก็แก้วน้ำเนี่ยอ่ะแล้วก็บัตรคอนโดอ่ะเนมถ้าเนมอยากกินก็เอามาสัก4ขวดนะคะเอามา4ขวด5ขวดได้เอามาธนาคารลูกแล้วกินข้าวแล้วเหรอเนมอ่ะซื้ออะไรไหมไม่นะกินขนมกินอะไรไม่อยากกินอะไรเหรออยากกินอะไรก็ซื้อมาครับนะคะสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวลืมตอนนิดหน่อยนะคะก็เพิ่งมาถึงบ้านนะคะนี่อะไรของใครอ้าวมีกับข้าวอ้าวกับข้าวของใครเอาน้ำแข็งมาหน่อยเนมไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่เป็นไรค่ะเมื่อกี้มีคอมเมนต์มานะคะพี่แจ็คเพิ่งขึ้นมาลากับพี่เต้เมื่อกี้เดี๋ยวจะไปทำงานต่อนะคะคุยงานไม่เสร็จนะคะก็ไม่มากแล้วก็เดี๋ยวไปหามฮอบแล้วเนาะมาเดี๋ยวเราคุยกันติดหนึบนะคะติดหนึบติดไลฟ์พี่แจ็คนะคะสวัสดีค่ะเหมือนรู้จักกันมานานเนาะก็พี่แจ็คเล่นทุกวันนะคะเอาปิดพัดลมก่อนมันดังแล้วก็เมื่อเช้าได้ข่าวอะไรนะรถ
รถเหมือนรถไฟไหม้รถอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะมาค่ะตื่นมาดูทุกวันนะคะสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งนอนนะคะวาสนาถนอมอย่าเพิ่งนอนนะคะอยู่เป็นเพื่อนพี่ก่อนนะคะวันนี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนพี่ก่อนวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเรานั่งเล่นเดี๋ยวพี่จะไปขัดห้องน้ำก่อนนะคะค่ะเมื่อกี้ลืมใส่ชุดนี้นะคะไปกินข้าวก็ดีนะคะขอบคุณนะคะติดตามเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนกันแหละดีละนะคะพี่วันนี้มันร้อนจริงๆนะคะไปกินข้าวมาอันนี้รู้สึกว่าเป็นของถ้าจำไม่ผิดอ่ะเป็นของเพื่อนในเฟซนี่แหละนะคะส่งมาให้นะคะคิดว่านะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะต้องไปดูนะคะลายนี้เป็นของใครเนี่ยนะคะแล้วก็เอามาใส่เป็นผ้าธรรมดานี่แหละค่าเมาแล้วขยันนะคะค่านะคะโอ้อนัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้มานั่งเล่นกันเมาส์กันพรุ่งนี้พี่แจ๊คจะไปงานนะคะที่โรงแรมโรงแรมบันเดนทรีสาทรนะคะหรือเบอร์ติโก้พี่แจ๊คมีงานเลี้ยงที่นั่นนะคะเป็นธีมแต่งตัวในแบบของที่เรารักหรือเรียนแบบคนดังนะคะตอนนี้พี่แจ๊คก็ไม่รู้นะคะว่าพี่จะแต่งเป็นใครนะพรุ่งนี้ถามว่าวันนี้พี่แจ๊กอะทำไมกลับมาดึกอะไรเงี้ยกลับมานานแล้วนั่งกินกับเต้อยู่นะคะคนไหนรักพี่แจ๊กนะคะเป็นเพื่อนพี่นานแล้วพี่เดี๋ยวพี่เราไปนั่งเล่นกันข้างในรอนี่เอาของมาก่อนนะคะนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันต่อในห้องนะคะพี่ได้รับบัตรเชิญนะคะไปที่โรงแรมวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันเกิดของคุณเคนนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในไปถามฮอบถามอะไรละนะคะกินข้าวกินอะไรนะคะว่ายังไงนะคะก็นะมาคุยกันเรื่องของพี่เคนก่อนนะคะพี่จะให้ดูว่าพี่เคนเขาส่งมานะคะเป็นบัตรเชิญนะฮะเดี๋ยวนะฮะเป็นเกรียงศักดิ์นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะพี่แจ็คชอบเล่นอย่างนี้นะคะแบบหลับตาเล่นอะไรอย่างนี้นะคะเอ๊ะมันไปยังไงนะคะเขาบอกว่าแต่งตัวเหมือนกับดาราที่เราชื่นชอบครับแล้วทีนี้พี่แจ็คเองนะคะก็ดันมาตรงกับพรุ่งนี้จะต้องไปงานที่อาจจะมีที่โรงแรมโลโวเทลมีประชุมนะคะไปให้กำลังใจกับมาดามเปรียวด้วยนะคะมาดูนะคะเป็นงานนี้นะคะสตาร์อาร์บีอาร์นี่นะคะเป็นนี้นะคะเป็นจีนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตัวพรุ่งนี้เป็นแบบนี้นะคะเป็นปาร์ตี้ next Saturday เป็นวันที่11ก็คือวันพรุ่งนี้ที่ Vertigo เวลา 6:00 นถึง 3:00 นนะคะเป็น please reconfirm นะคะ by noon นะคะ Friday by noon Friday ค่ะ hope see you คุณเคนนะคะ see you ค่ะแฮปทีมอาคาคุณเคนอะไรอย่างเงี้ยเป็นสตาร์อาบิวคาอิคาแต่งตัวให้เหมือนกับดาราที่เราชื่นชอบนะคะค่ะขอบคุณนะน้องอูก้านะคะอูก้านะคะต้องซื้อบัตรด้วยไปนะคะคุณเคนนะคะค่ะต้องซื้อบัตรทุกคนใช่ไหมคะมากี่คนครับมีพี่แจ๊กกับน้องอีก2คนค่ะนะคะพรุ่งนี้นะคะเป็นประมาณนี้นะคะพรุ่งนี้เป็นบัตรเป็นงานการกุศลนะคะค่ะ
แต่งตัวเป็นอะไรดีพรุ่งนี้นะคะแต่ตอนนี้พี่แจ็คยังไม่มีชุดนะคะค่ะยังไม่มีชุดไม่มีอะไรเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโรงแรมเวอร์ติโก้แล้วก็กลับมาประชุมต่อที่โรงแรมโนเวอร์เทลนะคะไปในฐานะพรีเซนเตอร์นะคะแล้วก็พี่นี้พี่แจ็คก็ขอขอบคุณนะคะมาดามเปรียวอีกครั้งหนึ่งกับคุณโจ้นะคะที่เอาเกมไปฝากให้กับหลานชายพี่แจ็คนะคะแล้วก็เป็นดาราอะไรดีแต่งเป็นจินตลานะคะทรงผมได้แล้วเต้พี่ขอบคุณมากนะคะที่ค่ะที่อะไรนะมาส่งพี่แจ็คหน้าลิฟต์นะเดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่ไปงานนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปงานนะคะก็ค่ะพี่รักมาดามเปียวถึงแม้เราจะเจอกันทางโซเชียลแคมแล้วเราติดต่อกันมาตลอดพี่ไม่นึกนะคะว่ามาดามเปียวจะดีกับพี่มากนะแล้วก็กับครอบครัวของพี่นะคะพี่เองนะอยากจะขอบคุณเมื่อกี้พี่เองอาจจะเป็นยุงเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มากินตรงนี้นะฮะแล้วก็เมื่อกี้พี่ได้ทำให้น้องในไลฟ์นะคะคนหนึ่งบอกว่าเสียความรู้สึกกับพี่แจ็คมากพี่แจ็คหนูเลิกเขาบอกว่าอะไรนะพี่ดิวบอกว่าพี่ดิวอ่านคอมเมนต์แล้วพี่ดิวอึ้งพี่ดิวรู้สึกแบบเสียใจเขาบอกว่าพี่แจ็คหนูเลิกเลยแล้วหนูเลิกเพราะพี่นะคะแล้วทีนี้หนูเห็นพี่กลับมากินเหล้ากลับมาทำตัวเหมือนเดิมหนูรู้สึกหนูเสียใจเขาบอกแบบนี้พี่ดิวบอกว่าแจ็คกลับไปอ่านคอมเมนต์นะแจ็คทำให้คนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนเราใน Facebook เสียใจพี่เองก็บอกว่าแล้วทีนี้พี่เองก็อยากจะกินตรงเนี้ยให้มันนอนนะคะให้มันนอนก่อนอาจจะเป็นแบบปกติพี่ไม่ดื่มนะคะดื่มนิดๆหน่อยๆนะคะนะนะคะดื่มนะคะแล้ววันนี้ฮอปก็นอนแล้วนะคะแล้วก็ค่ะใช่พี่ทำให้น้องเสียใจพี่เองขอเริ่มต้นใหม่เป็นวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสัญญานะคะสัญญาจริงๆนะแล้ววันนี้คนไหนที่เป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนกันแป๊บนึงนะคะไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรอกพี่ไม่รบกวนเวลาน้องๆนะที่เป็นเพื่อนกันเนาะแล้วก็วันนี้พี่แจ็คเองรอเนมซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำก่อนก็ห้องน้ำแอบบอกก็ได้นะคะว่าห้องน้ำพี่แจ็คหลายวันแล้วไม่ได้ล้างประมาณสัก 4-5 วัน6วันอะไรอย่างนี้ประมาณนี้แหละนะคะพี่แจ็คก็อยากจะล้างห้องน้ำก่อนมากินก่อนนะคะเป็นเพื่อนกันก่อนนะฮะใช่นะคะมาอย่าไปอะไรมากใช่ไหมค่ะค่ะเดี๋ยวให้พี่ดิวไปพูดเองนะว่าพี่ดิวเป็นคนอ่านคอมเมนต์แล้วพี่แจ็คไม่ได้อ่านแล้วพี่แจ็คเองขับรถนะคะแล้วก็พี่เต้ถึงบ้านหรือยังคะวันนี้พี่แจ็คขอดื่มนะคะพ่อพี่แจ็คเองพี่จะพาไปเชียงใหม่เดี๋ยวพี่จะต้องบินไปเชียงใหม่ละนะคะแล้วก็พี่มีห้องที่เชียงใหม่ที่พี่เช่าเอาไว้เดือนหนึ่งประมาณ 5,000 กว่าบาทที่พี่แจ็คเช่าเอาไว้เนาะค่ะแล้วก็อนาคตพี่นะคะเล็งเอาไว้นะคะพี่เล็งเอาไว้บ้าน
พี่จะไปซื้อนะคะอยู่ใกล้ๆกับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะแล้วก็จะไปซื้อบ้านอยู่ใกล้ๆกับอยู่ใกล้ๆกับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะตอนนี้กำลังดูที่อยู่นะคะแล้วก็พี่ในอนาคตนะคะอาจจะขยับไปใกล้กับมาดามนิดนึงนะคะซื้อเอาไว้นานๆทีสักอาทิตย์นึงไปนอนสักวันนึงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คอนโดอยู่ใกล้ๆนี้อีกที่นึงนะคะอยู่คอนโดใกล้ๆตรงนี้อยู่ใกล้ๆเนี่ยที่กำลังจะสร้างนี้นะคะให้กับน้องแม็กนะคะแล้วก็ซื้อเอาไว้น้องแม็กจะได้มาอยู่ใกล้ๆกับพี่แจ็คนะคะอันนี้ต้องพูดเลยแม็กขอบใจมากนะนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเป็นอีกห้องนึงก็เป็นหัวกับบอลหัวคงไม่ได้มานอนเพราะหัวห่วงอาม่านะคะแล้วก็อาจจะเป็นบอลเล็กบอลใหญ่หรือโอ๊กหรือเป็นเติร์ดหรือเป็นใครก็ได้นะคะที่มานอนนะคะนอนได้นะคะพี่ก็เล็งเอาไว้เนาะถามว่าคอนโดเป็นแบบไหนมาดูกันละกันนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะคะดูรูปแบบใหม่กันนะคะมันชื่ออะไรวะเอ๊ะมันชื่ออะไรวะเวอร์จินอันนี้เวอร์อะไรวะมันชื่ออะไรวะอยู่ใกล้ๆกับพญาไทนะคะVirgin Virgin เหรอไม่ใช่อะไรนะมันชื่ออะไรนะคะสวัสดีนะคะค่ะแล้วมันชื่ออะไรนะมันชื่อเดี๋ยวนะ Virgin เหรอ Virgin มันชื่ออะไรนะค่ะค่ะมันชื่อ Virgin อะไรนะเดี๋ยวนะOrigin โอ้ยขอบคุณมากค่ะ The Park เอ้ยน้องหัวก็ยังไม่นอนนะคะ The Park Origin นะคะก็ตรงนี้นะคะ The Park Origin นะคะขอบคุณมากนะคะโอเคนะคะถามนิดนึงนะคะว่าเนี่ยหัวมานอนได้นะคะ The Park Origin คอนโดใหม่อยู่ใกล้กับพญาไทนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามันขึ้นยังไงเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวตรงนี้พี่แจ็คจะไปจองนะคะวันนั้นพี่แจ็คมีนะมีคนนะคะเข้ามาดูนะคะออเกอร์ทำอะไรคะดูอะไรคะเอาแล้วรออะไรหรือเปล่าทำไมมันขึ้นราคาเลยเนี่ยโอ้นะคะดูนะคะเพื่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะค่ะมันขึ้นตรงไหนวะไม่มีรูปนะคะไม่มีรูปดูนิดนึงนะคะเห็นไหม The Park Origin นะคะนี่ไงเพื่อนๆ นะคะอยากให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวซื้อเอาไว้อีกอันนึงเนาะถามว่าพี่แจ็คถูกหวยรางวัลที่1หรอก็บอกว่าถูกหวยรางวัลที่1ก็นิดนึงนะคะรางวัลที่1นะคะแต่เราถูกหวยเราไม่บอกใครเลยลอตเตอรี่นะคะนะมาดูนะค่ะมานะคะมาดูนะคะ Park Origin นะคะรีวิวเดี๋ยวเรากินแล้วเป็นเพื่อนพี่ก่อนคนไหนนะคะที่อยากนะคะที่อยากจะอยู่ใกล้กับคอนโดอันนี้คือ Park Origin นะคะที่จะขึ้นใหม่ล่าสุดนี้เดินไปประมาณไม่กี่นาทีอยู่ตรงสี่แยกนี้เองนะคะเดินออกจากคอนโดปุ๊บไม่เกิน3นาทีถึงห้องเลยนะคะนี่มี35ชั้นนะคะแต่ที่พี่แจ็คอยู่ทุกวันนี้อยู่บนสุดก็คือชั้น24นะเดี๋ยวยังไงนะคะนะฮะเดี๋ยวยังไงแนนซี่มาเจอใหม่นะเจ้าได้เจ้าไปหาน้องเชอร์แตมด้วยนะคะก็
วยนะคะคอนโดนะคะศาลา4 1ห้อง10ห้องน้ำนะคะแยกชายหญิงนะคะแล้วก็ดู2ที่พี่ถามวันนี้โทรถามพานุมั้งนะคะนะครับโทรถามพานุนะคะอะไรฮะอ๋อลืมมาถามนะคะก็เอาแล้วก็ทำไมไม่ไปนอนนะคะครับทำไมไม่ไปนอนอ่ะนอนนี่อ้าวทำไมไปนอนห้องไอ้ฮอบเหรอวันนี้พี่อุ้มอยู่ไอ้พี่อุ้มอยู่ไหมแชร์ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามานั่งคุยรอน้องเนมมาแล้วนะคะน้องเนมมาแล้วเอามา4ขวดเลยนะลูกนะค่ะเอามาเยอะไหมน้องเนมอยากกินไหม นะคะน้ำยาล้างห้องน้ำค่ะเอาไว้ก่อนลูกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวแม่ก่อนมานี่ก่อนเอามาไว้กับแม่ก่อนมาต้องล้างพรุ่งนี้ก่อนเอามานี่ก่อนลูกมาเอามาวางไว้นี่แล้วก็เอาไว้ในห้องเก็บของไหมนะคะเอ้ยไม่ต้องให้ห้องเก็บของก็ได้นะลูกเอาไว้ในชั้นนะครับหลับตาก็ไม่ได้นะคะหลับตาปิ้งปิ้งนะครับอ้าวบ่ไหวกล้ากันตานะเจ้านะเจ้าแล้วก็ตัวของน้องโอปอไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวตัวของเกอร์ก็บอกกันว่าเขาจะไปเหมือนกันนะคะวันนี้ก็บอกกันก่อนนะครับว่าใครจะไปบ้างไม่ไปบ้างก็เหลือมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าเกอร์บอกกับพี่แจ็คตอนบ่ายมั้งว่าเกอร์จะหาที่พักใช่ไหมคะหรือจะบอกกับเขายังไงเลยยังไงหรือว่าจะกลับไปบ้านหรือยังไงคะแล้วก็เล่นน่ะอาจจะเล่นแล้วก็ตัวของตัวเกอร์แล้วก็มาเนมไปแล้วนะคะเนมไปอะไรนะใครวะเนมอะไรนะเนมโอปอค่ะโอปอไปแล้วนะคะไปขอนแก่นแล้วนะคะค่ะโอปอไปแล้วนะคะแล้วก็เห็นเกอร์บอกกับพี่แจ็คเองวันนี้ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไปด้วยนะคะก็บอกกับตอนเย็นๆนะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปเพราะว่าเขาผิดสัญญากับพี่แจ็คนะแล้วก็มองข้ามความสำคัญของเขาแล้วก็หลอดไฟมีหรือเปล่าใช่ไหมไม่มีลูกไม่มีแล้วก็เขาไปแล้วนะคะถามว่าเราไปด้วยดีแล้วนะแล้วก็เราไม่ได้ทะเลาะกันแต่น้องเข้าไปดีแล้วก็คือไปกลับไปอยู่กับแม่เหมือนเดิมนะแล้วทีเนี้ยตัวของพี่แจ็คเองน้องรู้ใช่ไหมว่าพี่ชื่อแจ็คพี่มีคนที่เขาเป็นที่รักรักเราจริงๆเขามีเยอะมากรักมากกว่าเกลียดดีกว่าออกจากแนวบางทีกวนตีนเหมือนไส้อุ้ยมีตังอวดรวยแต่ความจริงอ่ะไปกวนตีนเขาในส่วนตัวพี่แจ็คนะคะที่ไลค์อุ้ยอย่าซื้อนั่นซื้อนี่นี่คือกวนตีนนะคะกวนตีนเขาแต่ไม่มีนิสัยแบบนั้นว่าจะมานั่งอวดนั่นอวดนี่ไม่มีแต่นิสัยกวนตีนเพื่อนในไลค์บางคนเท่านั้นจบนะคะแล้วก็ถามว่าทำจริงไหมทำจริงซื้อจริงแล้วก็พูดจริงนะแล้วก็ตัวของโอปอเขาเลยพูดเลยนะคะอาจจะเป็นบอกว่าโอปอไปเพราะว่าตัวน้องเองอ่ะบอกว่าให้เหตุผลกับพี่แจ็คว่าไม่ได้ชอบทำผมจบนะคะแล้วต่อไปนี้นะคะเนมมุ่งมั่นกับผมไหมคะครับเนมมุ่งมั่นไหมอยากจะมีอาชีพที่ดีไหมเนมสัมผัสได้ไหมแม่ว่าแม่ปรารถนาดีกับเนมมากครับแม่รักเนมมาก
ประมาณพอๆกับแม่นะลูกเนาะครับเพราะว่าแม่ก็หวังว่าเนมจะได้ไปดูแลแม่ที่แท้จริงกับครอบครัวเนาะใช่ปะใช่แล้วแม่ก็เป็นห่วงอยากกินขนมอยากอะไรบอกดูแลทุกอย่างวันนี้เราก็แม่เองเป็นคนที่ไม่ดื้อใครบอกให้แม่ทำอะไรแม่ก็ทำตามนะคะเต้ขอบคุณมากนะคะแล้วก็พี่แจ็คบอกว่าเขามีคนมาทักพี่แจ็คเขาบอกว่าเรื่องดีกว่าเล่านิดนึงเดี๋ยวหาว่าเกอไปแล้วพี่แจ็คได้หรือเปล่าไม่ได้ได้นะคะเดี๋ยวจะบอกว่าอย่างนี้กันละกันเล่าเลยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยก่อนที่พี่แจ็คจะรับเกอมาอยู่แล้วเกอก็ให้คำสัญญากับพี่แจ็คว่าเขาจะเลิกบุหรี่แล้ววันนั้นพ่อกับแม่มาส่งพี่บอกว่าพี่ไม่ชอบเด็กแบบนี้ถ้าจะอยู่เลิกแล้วก็หยุดได้แล้วก็เข้าอยู่ระบบกับที่บ้านพี่ได้ถึงจะก้าวเข้ามาใช้ขาบ้านพี่ได้และแล้วเขาบอกเขาเลิกณวันนั้นพี่ก็มีความตั้งใจอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พี่แจ็คผิดหวังกับไอ้โดมไอ้แล้วก็ไอ้นั่นมาไอ้ปิงปองและแล้วพี่ไม่มีความคิดที่จะเอาใครมาเข้าบ้านอีกแต่แล้วด้วยความที่ว่าพี่แจ็คเล่นคนเล่น Facebook ยายแสงก็บอกว่าลูกตั้งใจแล้วทุกอย่างพร้อมหมดพี่ก็ถึงก้าวเข้าให้เขาเข้ามาในบ้านแต่แล้วพี่เข้ามาแล้วพี่เองก็คิดว่าเขาเลิกเพราะพี่ถามตลอดแล้วก็จนสุดท้ายก็มาโกหกพี่ว่าอยากเป็นอยากเก่งพี่ก็เลยให้ไปเรียนเขาบอกว่าอยากเป็นอยากเก่งเป็นสาวรีแต่แล้วเนี่ยน้องรู้ใช่ไหมว่าคนนี้ชื่ออะไรถ้ามินนี่บอกว่าถ้ามินนี่ผู้จัดการร้านตอบไม่ตรงมินนี่ต้องออกจากชีวิตแจ็คนะแล้วออกจากวันนี้และเดี๋ยวนี้ด้วยนี่คือมินนี่ต้องออกจากชีวิตพี่เดี๋ยวนี้เลยพี่ไม่สนหน้าอินหน้าผมเพราะว่าพี่ไม่สนใจและเป็นอย่างนี้จริงๆและแล้วมินนี่ก็บอกว่าพี่ไปดูเองก็แล้วกันหนูไม่ไหวแล้วทีนี้พี่เองก็เอากลับมาสยามและแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนเดินผ่านพี่บอกว่าพี่ได้กลิ่นบุหรี่จากเธอแล้วพี่เองก็คิดว่ากลิ่นบุหรี่นั้นน่ะมาจากไหน1พี่ถามว่าเธอสูบบุหรี่หรอคำโกหกซ้ำซากบอกผมไม่ได้สูบเมื่อวานนี้สูบตอนเลิกงานตอนนี้ผมสูบแล้วก็บอกว่าไม่ได้สูบยืนยันก็บอกไม่ได้สูบเราก็คิดแล้วว่าตายละถ้าอย่างนั้นน่ะฉันจะต้องไปหาช่างเอามาปิดหรือเราจะต้องยกเลิกให้แอดมินหรือช่างบางคนที่สูบบุหรี่ชั้น4ที่เป็นน้องกันต้าต่างเพราะมันเข้ามาข้างในชั้น3เราต้องหาช่างยังไงผู้รับเหมาต้องมาถึงร้านชั้นวันนี้หรือยังไงต้องให้ผู้จัดการร้านไปจัดการตรงนี้และแล้วเรากำลังจะดำเนินการเพราะว่ากลิ่นบุหรี่มันตีกลับเข้ามาใช่ไหมเรากำลังจะดำเนินการวันนี้พี่แจ็คมีการสั่งงานกับทางแอดมินว่าไปหาช่างให้ฉันหน่อยฉันต้องการทุกอย่างไม่ให้กลิ่นเข้ามาชั้น3แต่แล้วกำลังจะดำเนินการวันนี้ยามมาบอกกับฉันว่าเห็นเด็กคนนี้สูบบุหรี่ตอนแรกเรารู้สึกทำแม่งมากเรารู้สึกอะแม่งอาหารการกินมีเยอะมากแต่เด็กยังยืนยันว่าจะไปซื้อข้าวเรารู้สึกว่า1เงินคุณก็ไม่มีไม่ได้มีฉันก็ให้เธอนะแต่ถ้าเธอบอกว่ากับข้าวเต็มบ้านมีทั้งผลไม้มีทั้งขนมมีทั้งข้าวให้กินแต่คุณยังยืนยันที่คุณจะไปซื้อข้าวนั่นคือมันแปลกและแล้วโทรถามยามแป๊บเดียวยามบอกว่าเด็กคนนี้ไปจริงแล้วเราอึ้งเราก็กลับไปคิดว่าโลทีเดียวก็ได้มันจะได้โล่งนะ
ก็เลยให้ยื่นข้อเสนอว่าให้เลิกวันนี้ไหมข้อ1ข้อ2ข้อ2ข้อ2ไปไหนก็ไปถ้ายังไงก็ได้แต่ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปหาหอพักนะคะไปหาหอพักแล้วก็จะไปอยู่ไปทำงานแหละต่อไปนี้ไม่ต้องเรียกแม่ไม่ต้องอะไรเพราะว่าคำว่าเป็นลูกพี่แจ็คหรือถ้าพี่แจ็คได้พูดเต็มปากว่านี่คือลูกฉันเนี่ยคือถ้าฉันได้พูดออกไปนั่นหมายความว่าฉันการันตีแล้วว่าเธอดีจริงๆฉันยอมตายแทนเธอได้เพราะคือเป็นลูกของฉันฉันเปิดใจรับแล้วแต่เธอโกหกเธอบอกว่าเธอไม่ได้ทำแต่วันนี้เธอบอกว่าเธอทำพลิกไปพลิกมาไม่เคยมีใครทำกับพี่แบบนี้เลยน้องๆรู้ใช่ไหมฉันนะไม่ได้ดีใจหายแต่ไม่เอาคือไม่เอาเลยนะวันนี้ก็คือถามย้ำอีกพี่ไม่ได้โทรหาใครเลยนะคะพี่ไม่ปรึกษาใครเลยพี่ต้องมีสตินะคะกับอะไรก็ตามและแล้ววันนี้มันถึงที่สุดแล้วว่าพี่ไม่โทรหาใครเลยไม่โทรถามใครว่าพี่ควรจะทำยังไงปกติแล้วเมื่อก่อนพี่จะต้องโทรถามคนนั้นโทรถามปรึกษาคนนี้เห็นเป็นยังไงบ้างพี่ต้องโทรปรึกษาแต่แล้ววันนี้พี่ไม่โทรถามใครพี่เลือกที่ไม่ถามใครพี่ขอใช้สติของพี่เองดีกว่านะเดี๋ยวยังไงนะคะก็คือคำตอบมันซ้ำซากมาแล้วมันเกินเหตุตรงนี้พี่แจ็คเองก็บอกตรงๆตอนแรกพี่ว่าจะไม่ไลฟ์ไม่หรอกเห็นน้องเนมอยู่วันนี้พี่เหนื่อยกายเหนื่อยใจที่บ้านไม่มีปัญหานะเพราะจะต้องเอาพ่อไปที่เชียงใหม่แล้วก็พนักงานคนอื่นป่วยหนักพี่ก็ต้องไปดูแลคนป่วยพนักงานพี่ป่วยพี่เองดูแลน้องนะคะมีการโอนเงินส่วนตัวไม่เกี่ยวกับเงินหุ้นส่วนบริษัทโอนเงินไปให้น้องกินด้วยและให้น้องรักษาตัวเองหายแล้วค่อยกลับมามีนะคะมีหลายคนเลยบางคนป่วยพี่ก็ช่วยบางคนป่วยปุ๊บพี่ไปถึงห้ามันโรงพยาบาลใกล้ๆพี่ก็ไปเยี่ยมแต่นี่อยู่ต่างจังหวัดพี่ก็โอนเงินให้กับเขาไปเลยนั่นคือจิตใจที่ฉันเป็นฉันไม่ได้ดูแลแค่นี้เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็คือคนคนหนึ่งที่อยู่ในองค์กรเข้าใจนะพี่เองมีการโอนเงินไปแล้วนะช่วยเหลือแล้วให้ทุกอย่างแล้ววันนี้หมดแล้วใจพี่ไม่ได้รักอันนี้ต้องพูดนะคะซ้ำซากโกหกพี่กรุพี่เองทำไมน้องรู้ไหมว่าผัวพี่ถึงพี่ถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันกริดพี่ไม่เอาเต้ทำไมพี่แจ็คไม่ให้โอกาสอะไรนะเนมใช่ไหมคะไม่เกลียดคนที่สุดในโลกต่อให้ไปอยู่ญี่ปุ่นด้วยกันต่อให้เย็ดกันที่สุดเย็ดกันพี่ก็ไม่เอาถึงจะเป็นผัวแต่นี่ไม่ใช่ผัวพี่รักมากก็เต็มที่ทุกคนเหมือนกันทุกคนแต่ใช้โอกาสตรงนั้นหลอกพี่แล้วอยู่ใกล้ตัวพี่เลยเสียใจพี่แจ็คเป็นอะไรแต่วันนี้พี่บอกว่าพี่จะกลับมาสู่แต่เมนมีเมนบอกว่าหนูเสียใจหนูเสียความรู้สึกกับพี่แจ็คนะที่พี่แจ็คจะกลับมาสู่พี่อ่านคอมเมนต์นั้นพี่ไม่เอาเลยจบนะคะ เขาบอกแอดมินคุณน่ารักกันทุกคนยอมรับค่ะแจ็ครักทุกคนแอดมินน่ารักทุกคนน้องโอ๊คพยายามปรับปรุงตัวน้องเติร์ดพยายามฝึกคำพูดในสิ่งที่พี่แจ็คบอกว่าพี่แจ็คไม่ชอบเติร์ดตรงที่เติร์ดพูดไม่เก่งเติร์ดเป็นคนนำเสนอไม่เก่งเต
เติร์ดต้องพูดให้เก่งกว่านี้นะครับในเรื่องของงานและการประสานงานพูดให้คล่องๆนะครับเติร์ดแก้ไขให้พี่แจ็คอยู่และโอ๊ปอเลิร์ตตลอดเวลาครับผมพี่เป็นอะไรไหมครับยังไงครับผมมันทำให้เรารักน้องหัววิ่งกับพี่ทั้งวันน้องแม็กน้องบอลเล็กก็วิ่งหามน้องบอลใหญ่ก็วิ่งจนเป็นกระเพาะทุกคนมันน่ารักจริงๆแล้วพี่อ่ะไม่มีเวลาที่ไปสนใจตรงนั้นแต่วันนี้อ่ะพี่เสียใจอ่ะกับตรงนี้แล้ววันนี้เกอร์จะลาหรือจะยังไงบอกกับพี่กับเพื่อนเขาไหมคะอันนี้ก็บอกเขาไปเนาะเขาจะได้รู้ว่ายังไงหรือจะกลับไปอยู่ระนองหรือยังไงมีอะไรจะพูดวันนี้กับเขาเพราะว่าอย่างน้อยอันนี้ก็จะได้ไม่ผิดนะคะไลฟ์นี้พี่แจ็คขอให้น้องแอดมินเซฟให้พี่ด้วยเซฟไลฟ์นี้เก็บไว้เป็นหลักฐานให้พี่ด้วยนะว่าพี่ตั้งใจที่จะมาพูดจริงๆเซฟไว้นะคะแล้วพรุ่งนี้ส่งงานพี่ด้วยนะคะจูเองไม่หยุดงานบ่อยจูเองเพิ่งได้หยุดวันนี้อืมพี่แจ็คเธอรับคนแปลกหน้ามานี่นั่นแต่ถ้าคนไม่ยอมรับก็จะเลี้ยงทำไมพี่ก็บอกไปอย่างที่คุณเป็นนั่นแหละพี่ถึงบอกว่าแม่น้องเอิร์ธฟังพี่แจ็คก่อนอย่าเพิ่งไปไหนแม่วาสนาถนอมแล้วยังไงจะได้รู้เพราะว่าลูกคุณวาสนาถนอมก็เป็นหนึ่งในแอดมินของพี่แจ็คแต่อยู่สาขารังสิตนะคะค่ะหัวดูแลพี่แจ็คดีมากดูแลประดุจพี่สาวน้องสาวหัวพี่ขอบใจมากนะหัวจากใจฉันนะเธอคือน้องพี่หนูมีอะไรบอกพี่ก็ละกันเนาะแล้วก็น้องผูกพี่ภูมิสวัสดีค่ะภูมิคุณภูมิลำนาวสวัสดีนะคะพี่กับโอปอพี่ไม่ได้มีเรื่องอะไรกันนะพี่เองกับแม่เขากับโอปอกับอะไรพี่ไม่มีมาฟังนิดนึงอย่างโอปอบอกว่าพอดีมาบอกว่าทำเกาะพับถ้าเธอรู้ใจฉันใช่ไหมว่าเงินแค่นี้มันไม่ได้ทำอะไรกับผิวหนังฉันยังไม่ได้ดูถูกเงินนะถ้าน้องเขาบอกว่าแม่พอดีนะเขาจะให้มาเป็นของขวัญวันเกิดแล้วพอดีเนี่ยแม่ว่ายังไงมาปรึกษาฉันบ้างสิกับกายที่ว่าเราก็จะบอกอุ้ยไปสิลูกถ้าน้าให้วันเกิดแล้วมีร้านหรือยังแม่จะได้แนะนำร้านที่มาบุญคองแม่รู้จักร้านทองร้านนี้นะจะได้ราคาถูกแล้วดีด้วยทองจะได้ดีด้วยนะคะแล้วกับกายเป็นว่าเด็กมองไม่เห็นหัวเราแล้วเราก็รู้สึกแบบนอยวันนั้นว่าอ้าวแต่นี้ก็มานึกขึ้นได้ว่าแล้วน้องบอกไม่มีเงินแล้วน้องทำไมน้องเอาเวลานั้นไปทำกอบพระเอ๊ะแล้วน้องไม่ทำงานหรอเราแค่ทำไมไม่มองเห็นความสำคัญของงานแล้วเรียงลำดับความสำคัญถ้าไปซื้อทองซื้อแหวนซื้อสร้อยถ้าบ้านมีความลำบากกระทันหันเราสามารถเอาไปขายได้เอาแปลเป็นเงินได้เราบอกให้ว่ารอสักปีหนึ่งดีไหมมันไม่อะไรหรอกเราแค่แนะนำพี่ไม่ได้ใจดำและไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยตรงนั้นแต่คิดว่าอุ้ยทำไมน้องวันนั้นที่พี่อึ้งๆนะคะทำไมน้องไม่ถามเราสักคำหนึ่งแล้วก็อ๋อเป็นของขวัญวันเกิดน้าเขาให้หลานทำแล้วเราก็เลยบอกว่าน้าตู้แทนที่จะปรึกษาพี่แจ็คสักนิดนึงพี่แจ็คอยากให้หลานน่ะอยากให้ลูกของคุณหลานของคุณเนี่ยรู้จักคำว่าอดทนและไม่ได้ละอะไรมาง่ายๆแค่ตรงนั้นเองสิ่งที่พี่แจ็คตกใจตรงนั้นเพราะว่าคุณมอบให้พี่แจ็คดูแลแล้วพี่อยากให้คุณ
รู้ซึ้งว่าพี่ต้องการเปลี่ยนนิสัยเด็กให้เขารู้จักการอดทนและได้อะไรมาด้วยตัวเองแต่ก่อนที่จะได้มาเนี่ยเงินต้องมีเงินฝากสักก้อนหนึ่งแล้วค่อยเอาเงินที่เหลือใช้เหลือกินไปทำกอบพระพี่อยากจะสอนแค่ตรงนั้นตรงจุดเดียวตรงนั้นแต่ถ้าน้องคิดว่าน้องให้แล้วน้องก็สอนกันเองแล้วพี่จะให้คอยดูห่างๆนะทีนี้พี่แค่พูดแบบนั้นแล้วพี่จะคอยดูห่างๆแต่พี่เองอ่ะก็คงจะไม่ได้ช่วยเหลืออย่างอื่นแล้วแต่จะให้พี่เอาเงินเอาทองให้พี่ไม่เอาเพราะบ้านพี่ก็ลำบากเหมือนกันพี่เองก็น้องวันนั้นน้องบอกน้องปวดฟันพี่เองก็ให้ไป 2,000 ที่เขาไปทำฟันก็กลัวว่าไม่ได้กินนมไม่ได้กินข้าวแล้วก็ตกลงกันว่าช่วงนี้จะไม่ให้ออกไลฟ์นะไม่อยากให้เพื่อนใน Facebook ทะเลาะกันแล้วเราจะเลี่ยงไม่ให้คุณออก Facebook ออกไลฟ์เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนแม่ทะเลาะกันแต่ให้หนูไปปรับปรุงตัวให้เก่งให้ดีแล้วหนูค่อยกลับมาเหมือนพี่จูนะลูกพี่จูผิดพลาดพี่จูยกมือไหว้พี่จูขอโทษกลับกลายเป็นคนรักมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วพี่จูพี่อยากให้พี่จูเป็นแบบพี่จูแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้ดูหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบอกไปแล้วครับผมเข้าใจนะคะเขาบอกแบบนั้นสวัสดีค่ะโอเล่สวัสดีจ้าทีนี้วันนี้จูน้องเข้าใจแล้วก็เลยตกลงกันแล้วก็เลยไม่ได้ไลฟ์นะคะก็เลยไม่ได้ออกแล้วก็รอน้องจู่ๆน้องก็เดินมาบอกว่าผมตัดสินใจแล้วผมอยากกลับไปบ้านอยากไปอยู่บ้านโอเคถ้าหนูคิดรอบ2แล้วก็คงไม่ต่างมันบังคับไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ตามสบายเพราะแม่ก็ได้คุยกับแม่เธอแล้วได้คุยกับน้าเธอแล้วโอเคนะแล้วเธอบอกกับแม่เธอหรือยังบอกกับน้าหรือยังเขาบอกแล้วโอเคในเมื่อบอกแล้วก็ตามสบายพี่ก็ไม่ได้ห้ามอะไรก็เลยบอกว่านี่คือสิ่งที่พี่แจ็คพูดและเรียงลำดับเนาะเพื่อนก็รู้แล้วทีนี้พี่แจ็คก็มานั่งกำลังทำงานพี่แจ็คไม่ได้คิดเรื่องโอปอเลยเพราะว่าเรื่องนี้มันจบตั้งแต่ตอนเช้าแล้วพี่ไม่คิดเพราะว่ามันไม่มีเรื่องอะไรให้คิดเพราะว่าน้องเราเคารพในการตัดสินใจของคนนะคะทีนี้พี่เองก็มาอึ้งนะคะเหมือนโดนรอบ2ก็คือเหมือนโดน2เด้งก็คือเรื่องของเกอร์แต่ว่าโอ๊ยตกใจว่าทำไมคนโกหกอยู่ใกล้เรามากเลยอยู่ใกล้เรามากพี่เองก็ไม่เลือกที่จะโทรหาใครเลยจะโทรหาแม่เขาเหรอก็ไม่โทรอะไรเลยได้แต่นิ่งแล้วก็เลยให้เขาเลือกเองว่าเขาจะเอาอะไรแต่วันนี้เขาก็ยอมรับแล้วว่าเออยังไงก็เดี๋ยวยังไงพี่เองก็บอกแล้วนะว่าอย่างนี้อย่างนี้ก็ของเกอร์เนี่ยให้ยืนยันคำตอบยังไงก็มาบอกกับป้ากับอาเขาไหมคะหรือกับเพื่อนแม่แสงไหมคะก็คืออายุ15ปีกว่าๆแต่พี่ไม่ได้ชอบตรงนี้เนาะพอก่อนนะพี่เองร้องไห้อยู่ตั้งแต่วันนี้ไม่มีน้ำตาสักหยดเลยสำหรับพี่เองนะจะพูดอะไรไหมคะหรือว่าไม่พูดพี่ไม่ได้ซีเรียสนะคะไม่นั่งจะพูดอะไรไหมคะถามรอบสองยืนยันหรือยังไงดีคะคือพี่เองรับไม่ได้อยู่อย่างเดียวคือการโกหกเนมรู้ใช่ไหมไอ้ดงทำไมถึงไม่ได้อยู่นะวันนี้เพื่อนๆต้องคิดในสิ่งที่พี่แจ็คพูดแล้วก็อย่ามาทะเลาะกันวันนี้ต้องให้เกียรติพี่ก่อนเพราะคุณคือเพื่อนของพี่ถ้าไม่เหม็นเงียบๆไปก่อนยังไงคะก็คืออันนี้เธอปรึกษากับแม่กับอะไรเธอแล้วหรอแล้วเพื่อนๆรู้ใช่ไหมว่าฉันมีนิสัยยังไงฉันใดฉันนั้นนะ
ฉันเป็นคนเด็ดเดี่ยวมากญาติฉันแม้แต่คนเดียวไม่สามารถก้าวขาเข้ามาเหยียบร้านฉันได้และเขาไม่สามารถเข้ามาหาฉันได้คือแม้แต่ญาติแม้แต่คนเดียวเนมอยู่กันมานี้เคยเห็นญาติแม่มากี่คนเคยไหมไม่ครับเพราะอะไรเพราะว่าไม่เอาไงแล้วคนอย่างนี้ไม่มีญาติหรอมีต้องมีอ่ะแล้วเอาไหมก็เขาไม่เอาใช่ไหมแล้วพูดคำเดียวไม่ว่าห้ามเหยียบใช่ศักดิ์สิทธิ์ไหมปากบ้านต่างจังหวัดญาติไม่มีมาเหยียบนะไม่มีสิทธิ์แม้แต่หลังเดียวเพราะฉันเองคำไหนคำนั้นเคยเห็นมาไหมไม่มีใช่ไหมนอกจากน้องสาวที่มาจากญี่ปุ่นคนเดียวเนาะญาติเพราะฉะนั้นคุณไม่เคยเห็นญาติฉันหรอกเพราะฉันไม่เอาแม้แต่คนเดียวเพราะญาติฉันทำให้ฉันทุกข์ใจวันนี้พี่พูดแล้วนะคะเต็มที่แล้วมันที่สุดของชีวิตในเมื่อพี่แจ็คเป็นคนดีและคอยช่วยเหลือสังคมแต่มันไม่ได้ดีก็จำกันไว้เกียรติที่สุดโกหกพี่แจ็คทำธุรกิจขึ้นมาตรงนี้พี่ไม่มีใครที่เข้ามาตรงนี้ในเรื่องของคำโกหกแอดมินพี่มีกี่คนลูกน้องพี่กี่คนไม่เคยใครทำได้และไม่มีใครทำกับพี่คุณเชื่อใจฉันไหมถ้าวินาทีนี้ฉันตัดสินใจฉันก็จะตัดสินใจเลยอย่างเด็ดเดี่ยวฉันถามอีกครั้งเดียวทำไมถึงรักไอ้ฮอปฮอปไม่ยุ่งตรงนี้ฮะแล้วฮอปมีความจริงกับพี่ไปบ้านมาทำอะไรบ้างเล่าตรงเป๊ะนะอุ้มก็ตรงแต่ดูเหมือนไม่คนไม่จริงใจแต่คุณแค่สัมผัสแค่เวลาเราไลฟ์วิดีโอเฉยๆแต่จริงๆแล้วอ่ะเขารักฉันมากบอกตรงอุ้มอ่ะโคตรแคร์ฉันเลยแม่อยู่ไหนอ่ะใครขับรถให้แม่เนี่ยแม่ไปต่างจังหวัดแม่ถึงไหนแล้วครับคอยเช็คฉันตลอดอุ้มอ่ะเต็มที่มากแล้วตรงนี้อะไรอ่ะพี่เองอ่ะปีนี้เป็นปีที่พยายามปรับปรุงตัวนะในการตัดสินใจอะไรที่เด็ดเดี่ยวปีนี้เป็นปีที่เปลี่ยนแปลงตัวเองมากพยายามให้อภัยหลายๆอย่างหลายๆคนมองข้ามแล้วไปคิดงานใหญ่มันจะเป็นแบบนี้นะรอบที่3สรุปแล้วยังไงเธอก็ต้องมาพูดเผื่อแม่เธอดูหรืออะไรแม่ชอบเปรียบเทียบอ่ะไม่ได้ชอบเปรียบเทียบแต่เป็นนิสัยของพี่แจ็คจริงๆที่ต้องพูดยกตัวอย่างให้ดูสิทำไมอ่ะเดี๋ยวคุณถามว่าอุ้มเพราะอะไรอุ้มเป็นแบบนี้ฮอบเป็นแบบนี้พี่ก็ต้องพูดนะคะไม่ให้พี่พูดได้ไงอ
พราะว่าพี่แจ็คเองทำงานพี่ต้องการความสบายใจแล้วฉันไม่พูดไม่ได้ติเปรียบเทียบคุณก็เห็นอ่ะตาคุณก็มีอ่ะไม่ใช่ว่าฉันไปโอยอ่ะมันสิ่งที่มันเป็นจริงแล้วเนมอ่ะเนมพยายามปรับปรุงตัวให้แม่ยังไงบ้างตั้งแต่หนูกลับมาลูกเลิกเที่ยวครับยังไงนะลูกเลิกเที่ยวเลิกเที่ยวแล้วหนูจะทำอะไรยังไงต่อตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนแล้วหนูรู้ไหมว่าแม่วางสเต็ปหนูยังไงรู้แม่อยากให้หนูเป็นคนเก่งในทุกๆด้านเลยแต่ทุกวันนี้แม่รออะไรรู้ไหมรอให้หนูคิดให้ได้ยี่สิบแล้วเนาะทำไมพี่ต้องเจอเรื่องแบบนี้ตลอดพี่เลวมากใช่ไหมน้องเพื่อนวันนี้พี่ยอมรับนะว่าพี่ก็ดื่มเยอะแล้วแต่พี่เองอ่ะเป็นคนจิตใจอ่ะกลับมาเด็ดเดี่ยวนิสัยของพี่เริ่มที่จะกลับมาใช้ในอดีตแล้วพี่เองแค่ปรับปรุงตัวเรื่องของที่มาดามขอร้องพี่จะทำให้มาดามเพราะมาดามคือน้องสาวที่พี่รักเนาะกับคุณโจ้นับถือกันมากน้องก๊อตน้องโจ้น้องแม็กน้องฮวดน้องบอลใหญ่ที่ไปคุยกันวันนี้เนาะแล้วก็น้องสาวพี่จะปรับปรุงแบบว่าจิตใจของพี่กลับมายืนจุดๆเดิมเมื่อปีที่แล้วก็แล้วกันนะมีอะไรบอกหรือยังไงไหมหรือมันอะไรมียังไงไหมคือจะบอกอะไรไหมคะเผื่อจะได้เป็นพยานหลักฐานหรือยังไงจะได้รู้เพราะว่าสุขสบายเกินไปหรือยังไงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ไอ้จืนเข้ามาเนี่ยเข้าใจผิดมาตลอดว่าเลิกแล้วก็เรารู้เด็กดีที่ไหนจะมาอยู่แบบนี้แต่ในเมื่อคุณไม่ดีที่บ้านคุณก็คือที่บ้านคุณแต่คุณกล้าเข้ามาในชายคาบ้านฉันคุณก็ต้องมานั่งคิดณจุดนี้ใหม่ถ้าคุณยังเปลี่ยนสันดานไม่ได้คุณก้าวขาเข้ามาออกมามาอยู่บ้านฉันทำไมตรงนี้ต้องคิดถูกต้องไหมคะใช่คุณจะดีจะเลวจะเหี้ยเนี่ยคุณก็ต้องอยู่กับพ่อกับแม่ทางบ้านหนูแต่ทีนี้คุณกล้าที่จะยอมรับตรงนั้นคุณกล้าที่เข้ามาตรงนี้แล้วคุณก็ต้องรู้ว่ากระเทยคนนี้เขาพูดอะไรไว้เขามีนิสัยที่ตรงเถนยังไงเขารับไม่ได้ตรงส่วนไหนและเขามีสัจจะแค่ไหนนอนกับคุณอยากจะลูบหัวอยากจะกอดยังไม่กล้ากว่าว่าทำแล้วจะคิดว่าฉันจะร่วมเพศฉันยังไม่กล้าแต่ต้องตอนนอนฉันจะต้องมานั่งกอดนั่งหอมตอนแค่ไลท์เท่านั้นเพราะหนึ่งฉันต้องป้องกันตัวเองกลัวว่าเดี๋ยวหาฉันว่าคิดเอากับเด็กฉันไม่เคยคิดนอนกับไอโอปอฉันก็ไม่เคยจะเอาไม่เคยจะแตะแม้แต่ทั้งคุยและแขนขาเลยหาให้เจอกระเทยอย่างนี้ไม่มีสัจจะไม่เอาโอปอก็ไม่ใช่เทสแล้วก็ไม่ได้จับหวยจับอะไรนอนด้วยกันแม่นี่นั่นฉันถ้าเป็นลูกถ้าฉันคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงฉันจะหอมแก้มฉันจะกอดฉันจะเล่นเหมือนลูกจริงๆแต่มันทำไม่ได้มันมีเส้นบางๆเกิดฉันไปทำหาว่าฉันจะเอาฉันก็กลัวการป้องกันตัวเองหลายๆอย่างฉันทำหมดแต่จิตใจฉันน่ะมากนะแต่ทีนี้คุณกล้าที่จะเข้ามาคุณรู้ว่าบ้านเขาเวลคัมหรือเปิดประตูต้อนรับสำหรับคนดี
และคนที่จะปรับปรุงตัวให้โอกาสอาหารการกินต่างๆฉันให้ได้หมดนมอยากให้สูงปั้นอนาคตแต่รับไม่ได้โกหกซ้ำซากซ้ำซากแล้วเราก็โอ้ยดีทุกอย่างคือก็ยังอยู่ที่การโกหกเหมือนเดิมแล้วก็เลือกที่จะไปเส้นทางนั้นใช่ไหมแล้วก็อันนี้ถามรอบสามแล้วเนาะแล้วก็ไม่ได้มาให้คำตอบเขาใช่ไหมตัดสินใจยังไงคะแล้วก็ตอนนี้แต่ไม่รู้ว่าพ่อแม่เธอนอนหรือยังก็ไม่รู้แต่ยังไงก็มาดูย้อนหลังกับเองก็แล้วกันนะคะพี่แจ็คเองได้พูดหมดแล้วนะแล้วไม่ได้โทรหาใครแต่นี่นั่นเล่นอ่ะอาจจะเป็นเล่นเพื่อแบบทำอย่างนั้นอย่างนี้ตอนเมื่อกี้ที่เล่นเพราะว่าอาจจะเป็นเล่นแบบว่าเออให้คนมาดูก่อนถึงจะพูดที่เล่นๆนะครับอย่างนี้นี่นั่นเงี้ยเล่นเพื่อให้ทุกคนแบบดูเข้ามาดูก่อนแล้วค่อยพูดทีเดียวรับได้ค่ะแล้วไม่เคยผ่านเขาบอกถ้าเขาพูดตรงๆรับได้ไหมนี่คือใครนี่ชื่ออะไรไม่ใช่ไม่เคยมีเรื่องนะตลกแล้วมองพี่แจ็คผิดจริงๆยังไงคะเธอรู้ไหมว่าหลานฉันมาจากเมืองนอกฉันยังไม่เคยพาหลานได้มานั่งไปทะเลพ่อฉันติดเหล้าฉันเองยังไม่ว่างที่จะพาพ่อไปหาหมอและไปโรงพยาบาลฉันเสียสละครอบครัวฉันมากมาหาเงินมาหาอนาคตกำลังจะเพื่อที่จะเอาเงินไปจุนเจือครอบครัวแต่แล้วฉันจะต้องมานั่งเสียเงินให้กับใครก็ไม่รู้ที่มาหลอกฉันอย่างนี้หรอมันแฟร์สำหรับชีวิตฉันไหมแฟร์ไหมน้องเนมแม่พูดถึงที่สุดเนี่ยนี่ควักใจมาพูดกับเนมนะหนูเห็นไหมว่าพ่อของแม่แจ็คป่วยหนักในเรื่องของติดเหล้าแล้วต้องมีปัญหาครอบครัวและแม่โดนรถชนต้มกระเด็นไปคนละฟ้าคนละทิศจำได้ใช่ไหมครับแล้วเขาเรียบเรียงยังไงเขามีสติแล้วจะต้องมาให้คนอื่นหลอกลวงอย่างนี้หรอแฟร์ไหมก็ไม่ครับไม่แฟร์เนาะแล้วเกอร์เป็นอะไรหลานมาจากเมืองนอกปีหนึ่งฉันเจอกันแค่ไม่กี่วันฉันไม่สามารถเอาหลานฉันไปทะเลโดยที่กูมีเงินมากมายมหาศาลกูสามารถไปไหนก็ได้หลานกูจะไปไหนก็ได้กูจะไปหลากหลายก็ได้ไปยังไงก็ได้แต่กูไม่ได้เอาหลานไปอ่ะแจะต้องหาเงินให้พวกเธอมานั่งสูบแล้วก็หรือว่าเลี้ยงคนที่มันผิดอย่างนี้อ่ะกับการที่ว่าถ้าเนมน่ารักเนมมีจุดประสงค์ที่ดีเนมดีทุกอย่างอ่ะกินอะไรก็บอกแม่อยากอะไรก็ได้ใช่ไหมแม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมนี่คือแม่รักใช่ไหมแต่เกอร์ทำถูกไหมที่จะมาหลอกฉันอย่างนี้ถูกไหมคะไม่ครับแล้วจบไหมพี่ไม่ปิดไลท์เพราะพี่อยู่ในที่สว่างไม่ต้องให้พี่ปิดคุณรู้จักฉันเพราะไลท์ใช่ไหมคนไหนบอกให้ปิดไลฟ์คุณออกจากความเป็นเพื่อนพี่ไปก่อนฉันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะขี้ให้ดูไหมเดี๋ยวจะไลฟ์ให้เดี๋ยวจะขี้ให้ดูนี่คือใครยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงอะแล้วมันโอเคสิ่งที่ฉันพลาดมาฉันพลาดแล้วฉันก็เป็นแบบนี้
ตอบแล้วยังคะตัดสินใจให้ดีคำนี้เป็นคำที่ตัดสินนะคิดยังไงมันยังไงมีอะไรจะพูดรีบพูดก่อนที่จะเข้าห้องแล้วแล้วไม่ได้ออกมาทำไมถึงต้องมาหลอกแล้วกระเทยคนนี้เลี้ยงเธอแล้วจะอมโขยเธอหรอจะยังมาให้เธอเย็ดตูดหรอเคยทำไหมไม่แล้วทำไมเธอถึงทำกับฉันอย่างนี้กันอยากกินอะไรเนี่ยฉันถามไหมแล้ววันนี้เนี่ยโดยที่ฉันไม่รู้เรื่องฉันเตรียมกับข้าวกับปลาให้เธอกินของดีๆให้กินหมดถูกต้องไหมผลหมากรากไม้นมลูกหลานเนี่ยไม่ได้เคยไปนั่งดูแลพ่อแม่ฉันก็ไม่ได้ไปดูคนอื่นดีๆกูไม่มีเวลาไปแล้วมาโกหกทำไมว่าเลิกอย่างเนมอ่ะแม่โอเคนะพ่อเนมอายุ20ย่าง21หนูอยากทำอะไรแม่ไม่ว่าเลยถูกต้องไหมลูกแม่เป็นคนมีสัจจะไหมแม่ถามหน่อยลูกหนูอยากสูบบุหรี่แม่ว่าไหมไม่ครับหนูอายุ20แล้วนะลูกปีหน้าหนูจะเกณฑ์ทหารแล้วแล้วหนูอยากสูบก็สูบไปนะมันเป็นกำไรของชีวิตหรือเป็นการใช้ชีวิตแม่พูดไหมแต่เมื่อก่อนเนมยังเด็กๆแม่บอกว่าอย่าพึ่งนะลูกพูดไหมพูดก็ไม่รู้สัจจะไหมครับเนมอยากสูบพี่ไม่เคยห้ามนะแต่คนนี้มาแล้วเนมก็เป็นคนไม่หลอกไม่หลอกพี่เต็มที่มากเขาเรียกว่าเสียความรู้สึกดีกว่าแล้วเขาเอาความรู้สึกพี่แจ็คไปเล่นนะวันนี้พี่ไปกินข้าวพี่กินไม่ลงกุ้งล็อบสเตอร์หรืออะไรก็ตามไปกินข้าวพี่ไม่ได้กินนะกินกุ้งไปแค่คำเดียวกืนไม่ลงอยู่ตรงนี้เพื่อนๆเห็นฉันกินไรอ่ะกินจุ๊บจุ๊บจุ๊บจบแค่นั้นอ่ะ 2,200 เสียใจมากจะปรับปรุงตัวเองหรือว่าจะไปย้ายออกไปพรุ่งนี้คะหรือยังไงคำตอบคำสุดท้ายคำสุดท้ายขอปรับปรุงตัวจะปรับปรุงตัวแล้วเลิกได้ไหมผมจะพยายามผมจะพยายามให้ครับแล้วจะโกหกอีกไหมครับจะโกหกแม่อีกไหมไม่ครับหนูรู้ใช่ไหมว่าแม่ก็รักทุกคนน่ะแม้กระทั่งโอปอแม่ก็รักรู้ก้าวขาวันนี้ไปน้ำตาฉันก็ไหลแต่ฉันไม่ออกน้ำตาฉันไม่ให้ออกมาโอปอไปวันนี้น้ำตากูก็ไหลอยู่ในใจแต่งงานก็เยอะเหมือนแม่วันนี้แม่เต็มข้าวเตรียมน้ำให้หนูหนูเห็นใช่ไหมหนูเห็นใช่ไหม
ไม่ให้ใส่ใจหนูในแต่ละวันมากไหมทุกคนไหมแม้กระทั่งโอปอลและเนมบอกเลยถ้าวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายทักเกอร์โกหกฉันอีกฉันจะไม่มีอะไรแล้วก็นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโกหกฉันอีกครั้งหนึ่งนะฉันเป็นคนผู้ใหญ่และใจกว้างพอถ้าเขาโกหกฉันอีกครั้งหนึ่งฉันจะไม่ไลฟ์วิดีโออีกแล้วแล้วน้องเขาต้องได้ออกจากบ้านไปก่อนหน้านั้นเดี๋ยวไปเอาที่จัดไปได้ไหมหน่อยมันอาจจะเป็นไลฟ์ที่มันน่าเกลียดนะในการไลฟ์แบบนี้แต่พี่เองต้องทำเพราะพี่อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าเอ้ยอีกระเทยคนนี้เขาทำอะไรไม่ใช่เอาฉันไปรับหลังละด่าถึงมันไม่พอใจมันเฉดหัวคนนั้นเฉดหัวคนนี้กูไม่ได้เฉดน้องเขาไม่ได้มีอะไรกับกูเลยทุกไม่ได้มีปัญหากับกูเลยแม้กระทั่งโอปอแต่กูเลือกจะมีวิธีการที่สอนโอปอแบบนั้นเนาะสัจจะฉันมีมากเลยนะบอกตรงเธอรู้ไหมว่าไปฮ่องกงสัญญาไว้ว่าจะซื้อรองเท้าฉันไปทะเลาะกับอีมาวินอีมาวินจะไปซื้อของแต่น้องในไส้จะไปซื้อของทั้งที่ว่าจะวิ่งไปซื้อของฉันก็บอกให้มาวินเนี่ยไปเลือกคนเดียวเลยฉันจะขอเวลาไปซื้อรองเท้าให้เกอโอ้แต่คำเนี้ยกูได้ผลลัพธ์ตอบแทนก็คือโกหกน่าเกลียดมากเวอร์อะไรท่านน่ะกูไม่ได้เฉดนะนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเกอจะเลิกใช่ไหมใช่ไหมคะถ้าแม่เขาดูอยู่และก็พ่อเขาดูอยู่เป็นพยานนะว่าเด็กเขาจะเลิกให้ทันแล้วเขาจะมีสัจจะแล้ววันนี้พี่เองอ่ะตอนแรกอ่ะพี่กะว่าจะกินให้เมาแล้วพี่จะไม่ขึ้นบ้านเลยหรืออะไรนะเขาบอกว่าคนนี้ตามพี่แจ็คใจดีขึ้นมากเลยครับปีนี้ตอนโด่งขนของออกบ้านแทบไม่ทันขนไม่หมดด้วยเพราะรีบต้องขนไม่หมดแล้วรีบแต่ปีนี้ฉันเย็นมากเลยนะโกหกแฝงอยู่บ้านเป็นปีเอาเป็นว่าถ้าเขาดีก็ให้อยู่ต่อแล้วพี่แจ็คเองปีนี้เย็นแล้วเย็นแต่เป็นคนตรงเหมือนเดิมถ้าน้องเขากล้าที่ขอโทษและให้สัจจะกับเพื่อนๆ นะจำเอาไว้ด้วยถ้าวันไหนผิดสัจจะนั่นหมายความว่าไม่ได้มีการไลฟ์แบบนี้อีกแล้วณวินาทีที่จับได้คือต้องจากไม่มีการไลฟ์วิดีโอแบบนี้อีกจับได้ปุ๊บจับปั๊บและไม่มีการชี้แจงใดๆทั้งสิ้นแล้วถ้ามาถามพี่จะบอกว่าไม่ขอพูดไม่มีคำอธิบายนะคะคำนี้อยู่ตรงนี้เองไลน์นี้
ฉันจะปิดแล้วฉันจะลบคลิปนะคะเดี๋ยวฉันจะลบคลิปกันนะคะก็นะแล้วเนมากินข้าวกินแล้วกินตอนสามทุ่มอ่ะแล้วกับข้าวใครอยู่ตรงนี้บอกว่าไม่เอามากินไม่น่ากินอ่ะมากินให้เรียบร้อยผมกินผมลืมไปว่าพ่อเราไปซื้อข้าวไก่มาผมก็เลยกินข้าวไก่บ้างนิดหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยกินครับจำไว้นะฉันเองอ่ะสัจจะคือสัจจะคำไหนคำนั้นมาไปกินข้าวแล้วทุกขนาดป้านุ้ยก็ดีกับเรามากรักเธอมากครับเขาบอกรู้ใช่จับได้อย่างเนมอ่ะรู้ไหมวันที่ไปจะไปคัดเลือกเนี่ยนี่ก็จะต้องไปไปเพราะอะไรกลัวลูกเป็นอาหารกลัวลูกเสียอนาคตฉันไปแน่นอนบอกเลยนะก็นะอย่าไปแบ่งทีมแบ่งอะไรนะฮะพี่เองอ่ะอยากจะให้เขาเลิกแล้วอยากให้เขาสูงก่อนเนาะแล้วก็จบวันนี้น้องเนมกินนมกินอะไรซื้อมากินให้เรียบร้อยเดี๋ยวแม่จะเข้าห้องครับเดี๋ยวแม่นี่หรอกไม่กินข้าวแล้วใช่ไหมแล้วจะเลิกโกหกไหมหือถ้าเลิกอยากเป็นเด็กดีถ้าอยากดีมามานี่มาก่อนแม่แสงมาให้เขาดูมีเอานะอันนี้มันอันนี้มันดูใช่ไหมรักมากขอโทษนะครับแม่เกลียดที่สุดหนูก็รู้เนาะแล้วก็แม่นี่โคตรเสียใจเลยจริงไหมแกแล้วนะมานี่ทำมือ
ข้าวกินนมกินอะไรแล้วแปลกถ้าจะว่าพวกนี้กินวิตามินซีเดี๋ยวแม่อ่านวิตามินซีก็เลิกกันไปนะไม่ผิดผิดนะโชคดีมากเลยมาเจอแม่ปีนี้แม่เย็นมากเลยนะถ้าเป็นปีที่แล้วนี่หนูกับแม่นี่เลิกกันเลยตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วเนี่ยบอกเลยไปแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มกินวิตามินซีเริ่มอะไรละนะแล้วก็แม่อยากให้หนูเริ่มจริงๆไปไม่ลองละแล้วก็ดีละเป็นดีละแล้วเดี๋ยวก็อยากให้เป็นห้ามโกหกแม่อีกนะแม่รักหลักนั่นแหละอันนี้มากินขนมกินข้าวหนูซื้ออะไรมากินอ่ะกินเดี๋ยวเดี๋ยวกินเลยกินเลยลูกขนมอันนี้กับข้าวเยอะมากนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เริ่มกินวิตามินซีอยู่แล้วนู่นอ่ะเอาไปใส่กระเป๋าตัวเองไปอยู่ในกระเป๋าเขียวๆอ่ะเดี๋ยวอาไม่ในนั้นนะเอามาอมก่อนไปแล้วพวกนี้อ่ะตัวเขาอ่ะเอาพี่เนมไปอันหนึ่งลูกเนมอันหนึ่งเกอร์อันหนึ่งนะแล้วก็คนละอันไปเลยเอาในกระเป๋าเขียวแม่น่ะเอามาเลยลูกมีสามแท่งอ่ะค่ะเดี๋ยวกินวิตามินซีไปก่อนนะคะพี่แจ็คอาจจะเป็นคนที่พูดปีนี้ถือว่าเย็นเอาไปคนละแท่งนะลูกไอ้เขียวๆอ่ะไอ้สีทองอ่ะวันไหนวันนี้พี่แจ็คให้อภัยได้นะแต่ครั้งหน้าไม่มีอันนี้ต้องเป็นพยานนะแล้วมีสัจจะจริงนะฉันอ่ะไม่คือไม่ไม่มีการไลฟ์บอกว่าต้องไปวันนี้ต้องคือวันนี้แต่วันนี้ยังถือโอเคเขารู้เนมรู้เนมรู้ค่ะเอาไปคนละอันเอาไปคนละอันให้น้องอันหนึ่งพี่อันหนึ่งอันนี้ดีมากเลยนะลูกขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้น้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องอยากให้เขากินวิตามินซีเวลาเขาเลิกเขาเลยเนาะเดี๋ยวลูกอมลูกอมนะค่ะเอาน้ำหวานนะคะค่ะเจอกันนะคะสำหรับน้องๆ นะคะไปนะคะ